ลิปที่จะได้เห็นต่อไปนี้ครับน่าจะเป็นคลิปแรกของเพจตารถปวดเลยที่ได้สัมภาษณ์สดๆนะครับเราเคยสัมภาษณ์ผ่านไลฟ์ผ่านโปรแกรมต่างๆมาละแต่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นการสัมภาษณ์สดๆแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เลิศมงคลนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูมากเลยเพราะว่ามันคงไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะที่เราได้สัมภาษณ์ผู้บริหารที่ทำโปรเจกต์มามูลค่าแบบระดับเป็นพันๆล้านนะครับอาจารย์เลิศมงคลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เป็นนักพัฒนานะครับที่ข้ามวอร์ดในวงการอสังหาของเมืองไทยผมตื่นเต้นและอยากให้ทุกคนได้ดูนะหรือใครเป็นช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยก็สามารถนำเทคนิคที่ผมชอบมากเลยจากอาจารย์เลิศมงคลเนี่ยนะครับเอาไปใช้ต่อได้เนาะอยากให้ทุกคนได้ดูกันมันน่าจะเป็นอีกคลิปนึงที่สนุกมากๆดูว่าอาจารย์คิดยังไงเอาไปปรับปรุงใช้ยังไงได้บ้างไปดูกันแต่อังฮัลโหลวันนี้อยู่กับอาจารย์เลิศมงคลนะครับสวัสดีอาจารย์เลิศมงคลสวัสดีครับต้องบอกว่าผมเป็นทั้งแฟนหนังสือนะครับหนังสือเสียงหนังสือจริงๆเราอาจารย์ฟังว่าซื้อซ้ำมา2เล่ม วันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับจากงานของสมาคมอสังหานนทบุรีเนาะก็เลยพูดคุยกับอาจารย์ออริดีนมาฝากกันนะครับลิสต์ส่งมาล่า 2-3 ข้อที่ผมชอบมากเลยเวลาอ่านหนังสืออาจารย์แล้วเจออย่างแรกเลยคืออาจารย์นะครับเป็น MD ที่ไม่มีโต๊ะทำงานเรื่องนี้คือยังไงอาจารย์คือจริงๆพอบริษัทเราเป็น SME เป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยเราไม่ได้มีโครงการเยอะมากครับอาจจะมีโครงการในมือสัก 2-3 โครงการนะฮะแล้วก็งานส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องงานขายแล้วก็เป็นเรื่องงานก่อสร้างฉะนั้นงานส่วนใหญ่ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ไซต์งานฉะนั้นถ้าเรามีสำนักงานใหญ่นั่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่แล้วรอลูกน้องรีพอร์ตมาเนี่ยถ้ารีพอร์ตครบก็ดีไปคือมันอาจจะครบตามที่ลูกน้องเข้าใจนะแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าใจทุกอย่างได้ถูกต้องนึกออกไหมฮะฉะนั้นผมก็ไม่มีโต๊ะทำงานดีกว่าผมก็สลับไปอาจารย์อยู่ด้านงานเป็นส่วนใหญ่เลยตลอดผมไม่เคยมีโต๊ะทำงานเลยตั้งแต่ผมมาทำธุรกิจส่วนตัวเดินดูหรือแบบมีออฟฟิศเอาไว้นั่งพักใช่ที่ไซต์งานเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะมีสำนักงานขายที่นั่นก็จะเป็นห้องประชุมเล็กๆซึ่งก็ประชุมก่อสร้างด้วยประชุมออกแบบด้วยประชุมเซลล์ในห้องนั้นเลยในห้องประชุมนั้นงั้นผมก็จะมีแค่มือถือเครื่องนึงแล้วก็ iPad ไปแล้วเวลาเข้ามาประชุมเขาก็พริ้นมาก็ยังโบราณนิดนึงเนาะ แล้วก็ยังใช้อยู่ซึ่งห้องประชุมห้องนั้นมันก็คือเป็นห้องที่ลูกค้ามาเซ็นสัญญาลูกค้ามาตรวจรับบ้านวันเป็นห้องอเนกประสงค์แล้วอาจจะมีห้องตัวอย่างก็จะอยู่ที่นั่นแล้วก็เวลาที่ประชุมก่อนที่ประชุมก่อสร้างเนี่ยผมก็จะเดินดูไซต์ก่อนเดินดูไซต์ก่อนว่ามันจากวีคที่แล้วมันโปรเกรสอะไรบ้างซึ่งเขาจะทำ3วีคมาว่าวีคแล้วทำอะไรวีคนี้ทำอะไรวีคหน้าทำอะไรเราก็จะดูว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมเดี๋ยวเขาก็มารีพอร์ตว่าเกิดปัญหาอะไรไหมแล้วเขาแก้ไขยังไงมีอะไรต้องตัดสินใจส่วนใหญ่งานไม่ว่าจะเป็นงานขายงานตลาดงานก่อสร้างมันอยู่ที่ไซต์งานหมดเลยนะครับก็เลยไม่ต้องมีโต๊ะทำงานไปทำงานที่ไซต์งานมันจะเห็นทุกอย่างได้ดีกว่าอาจารย์บอกว่าพออยู่ไซต์งานเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าเขาต้องการหน้างานต้องการการตัดสินใจเนี่ยมันสามารถที่จะ make decision ได้ณตรงนั้นทันทีไม่จำเป็นต้องรอตามขั้นตอนหรืออะไรแบบนี้คือถ้าเราเป็นบริษัทเล็กก็ต้องทำตัวให้เล็กอย่าไปทำตัวบริษัทใหญ่ว่ามันต้องมีขั้นตอนมีนู่นมีนั่นผมไม่ค่อยมีก่อนหน้านี้ถ้าเป็นตึกแรกเลยเนี่ยผมจะไปนั่งตรงมุมที่ลูกค้าไม่เห็นผมแต่ผมจะเห็นโมเดลจะเห็นเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเวลาเซลล์เขาพรีเซนต์เนี่ยว่านี่มีสระว่ายน้ำตึก8ชั้นนู่นนี่นั่นผมจะเห็นฟีดแบ็กของลูกค้าแล้วผมก็พอจะอ่านออกว่าเนี่ยลูกค้าจริงหรือเซอร์เวย์หรือลูกค้าติตรงไหนลูกค้ายืนดูแล้วพูดยาวๆมันต้องปัญหาแน่เลยหรือว่าลูกค้าชมลูกค้าชวนมาดูสิตรงนี้มันมีอย่างนี้ด้วยนะคือเขาชอบเราก็จะเห็นจากที่จับโมเดลแล้วเวลาเซลล์มารีพอร์ตเราก็จะจำได้อ๋อผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินที่มาวันพุธใช่ไหมผู้หญิงสีแดงตัวสูงๆเราไม่รู้ชื่อใช่ไหมเวลาเขาบอกนี่คนนี้มาวันนี้มีปีแบบนี้เราก็คนนี้ใช่ไหมทำไมเขาไปยืนชี้ตรงนั้นมันคืออะไรเขาบอกว่าเขาชอบค่ะเนี่ยถ้าลูกมาว่ายน้ำตรงนี้นี่มันเซฟตี้นู่นนี่นั่นเราก็จะรู้ว่าไอ้ตรงนี้ฟีดแบ็กดีนะแล้วโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยเราต้องมีตรงนี้นะเพราะเป็นเซอร์วิสพอยต์หรืออะไรที่ลูกค้าบ่นเนี่ยระเบียงตรงนี้ทำไมมีกระจกแล้วมันอันตรายนู่นนี่นั่นก็คือการอยู่หน้างานก็จะเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเก็บข้อมูลเราไม่ต้องรอบางทีเซลก็ลืมแหละบางทีเขาก็ไม่ถ้าเราไม่ถามเขาก็ไม่รีพอร์ตเนี่ยหรอไหมเราต้องถามเพราะว่ามันเรื่องโปรดักต์เดเวลลอปเมนต์เนี่ยเราต้องได้ฟีดแบ็กจากลูกค้ามาเนี่ยหรอไหมฮะฉะนั้นผมยังไม่เห็นประโยชน์ถ้าเราคุณเป็นบริษัทเล็กๆคุณเป็นบริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์
คุณมี 5-60 โปรเจกต์คุณมานั่งทุกไซส์มันไม่ไหวหรอกแต่ผมมี 2-3 ไซส์ไงผมก็วนไปได้ก็วิ่งนึงก็วนได้2รอบเห็นอาจารย์พูดแบบนี้นี่คอนโดอาจารย์มูลค่ารวมกันเป็นพันเลยไหมครับอาจารย์ใช่ถ้ารวมกันมันก็เยอะแหละแต่ว่าเราดูได้ผมว่าถ้าเป็น MD จริงๆอ่ะสมมุติคุณทำงานสัก5วันผมว่า5ไซส์เนี่ยเข้าวีคละไซส์เนี่ยมันได้อยู่แล้วล่ะเราก็ไม่ได้ถึงขนาดไปทำละเอียดไปซะทั้งหมดแต่ว่าพอเราเป็นผู้บริหารเราจะรู้ว่ามันมีเช็คกิ้งพอยต์ตรงไหนครับเซลล์ตรงนี้คือเช็คกิ้งพอยต์การตลาดคือตรงนี้ก่อสร้างคือตรงนี้เนี่ยหรอไหมมันมีเช็คกิ้งพอยต์ที่เราจะต้องไปดูวิธีนี้ใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์นักงานรับเหมาก็ใช้ได้ใช่เครื่องงานไปดูแล้วลูกน้องจะรู้สึกว่าขยันขึ้นด้วยนะเขาจะแอคทีฟไหมแต่บริษัทผมไม่มีเครื่องตอบแบบนะเราก็อาศัยความเชื่อใจโอ้เราให้ใจเขาอ่ะเขาก็ให้ใจแล้วว่าเรามีเครื่องตอบบัตรเรื่องงาน6 โมงเย็นถ้าแปลว่าหลัง6 โมงเย็นมันต้องให้ OT เนี่ยหรอไหมมันต้องให้ OT เราไม่มีเครื่องตอบบัตรหรอกแล้วถ้าเราเน้นว่ามันสำเร็จตามเป้าหมายเราก็โอเคแล้วนี่ถ้าผมอยู่นี่ผมคงไปสักเที่ยงสักบ่ายแน่ๆก็ไม่เป็นไรก็เลิกเที่ยงคืนไม่ใช่นะผมก็ตื่นสายมากเลยนะครับคืออย่างเงี้ยอย่างก่อสร้างเงี้ยสมมติเขาหยุดวันนึงเงี้ยเนี่ยหรอมั้ยเขาหยุดวันนึงแล้วมันต้องเทปูนส่วนใหญ่จะเทเสาร์อาทิตย์เพราะว่าปัญหาเรื่องจราจรเงี้ยแล้วว่าบางทีมันเทเช้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็เดี๋ยวเขาต้องสลับวันหยุดนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ถึงขนาดแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเนี่ยหรอมั้ยก็คือเอาความรับผิดชอบต่อขอบเขตงานน่ะเอาให้มันผ่านบางทีโพสต์เทนชั่นน่ะเทเสร็จ3-4 ทุ่มกว่ารถคุณจะวิ่งได้ครับแล้วคุณจะให้เขามาเข้างาน9 โมงอ่ะก็ไม่ได้เนาะก็ไม่ได้ต้องเข้าเย็นเข้าอยู่ก็มาเข้าตอนเที่ยงๆแล้วงานแล้วก็หน้างานก็สั่งลูกน้องอะไรเงี้ยคือเขาต้องเป็นผู้บริหารนะทุกคนต้องเป็นผู้บริหารพนักงานก็เป็นผู้บริหารเพราะเขาต้องบริหารเวลาบริหารงานงั้นเราไม่ใช่แบบเลเบอร์ขนาดนั้นนะเนี่ยผมนึกออกอีกเรื่องนึงอาจารย์เลิศเป็นคนชนะประมูลทุเรียนนนท์ด้วยใช่ไหมครับใช่ลูกเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนั้นนั้นน่าจะประมาณ300,000มั้ยฮะประมาณ300,000ผมนึกว่า30,000มาตลอด300,000เหรอแล้วอาจารย์กินเองปะถูกสุด250,000ไม่ได้กินเลยฮะไม่ได้กินไม่กล้ากินอาจารย์ทำไงอ่ะลูกเมียก็รอกินที่บ้านนะพอเห็นข่าวลงลูกเมียก็รอกินที่บ้านคือไม่กล้ากินกลัวติดใจครับพูดตรงกลัวมันอร่อยอ่ะนึกออกมั้ยพอมันอร่อยอ่ะคุณซื้อทุเรียนลูกละ250,000แต่ว่าเงินที่ได้จากการประมูลเราไปทำการกุศลนะเราไปให้บ้านเด็กกำพร้านู่นนี่นั่นที่อยู่ในนนท์บ้านคนพิการอะไรเงี้ยมันเป็นการกุศลว่าทุเรียนทั่วไปในนนท์ถ้าเป็นทุเรียนนนท์มันก็ประมาณโลละ1,000เฉลี่ยลูกหนึ่ง5 โลก็5,000แต่นี้เราเงินการกุศลจากบอกตัวเขาคัดมาดีแล้วเราก็ไม่กล้ากินไม่เคยได้กินเลยฮะเราก็ให้ผู้ใหญ่ไปให้ผู้ใหญ่ไปให้ท่านไปกินเพราะเรากลัวติดใจแล้วเราก็จะกินทุเรียนอื่นไม่อร่อยเลยไปทางรู้ไหมครับวัดต้นทางเท่าไหร่รู้เราก็บอกเนี่ยเราทุเรียนและทีมอสังหาโนนแล้วก็อย่ากินเลยฮะกินก็ได้คนละภูแล้วเดี๋ยวไม่อิ่มแล้วก็เดี๋ยวติดใจก็ไม่รู้จะไปเดี๋ยวกินทุเรียนอย่างอื่นไม่อร่อยผมก็เลยชนะประมูลทุเรียนก็ไม่เคยกินเลยแต่ก็มีความสุขเรามีความสุขได้เราประมูลแล้วล่ะเอาเงินไปทำบุญใช่ครับเอาเงินไปทำบุญมีอีกข้อนึงครับที่อยากถามอาจารย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ยึดมาตลอดในงานทำงานก่อสร้างเนาะแล้วก็ได้เจอในหนังสืออาจารย์ก็มองว่าดีจังเลยที่มีคนพูดเรื่องนี้คืออย่ามองแต่กำไรเราจะได้มากขึ้นใช่คือจริงๆเหมือนกับทุกธุรกิจเราต้องมองเพนพอยต์มองความต้องการของลูกค้าเนี่ยหรอไหมฮะทุกธุรกิจก็จะเหมือนกันนะเขาก็จะเป็นคอสพาร์ทอยู่แล้วเนี่ยหรอไหมแต่ถ้าเราไปตั้งว่าจะต้องได้กำไรเท่าโน้นเท่านี้เท่านั้นบางทีมันบิสเนสเกินไปเพราะว่าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญของลูกค้าบางทีนิดหน่อยเรายอมลูกค้าได้ผมก็ยอมนะแต่ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจเสมอก็เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเป็นเราเนี้ยสภาพงานก่อสร้างแบบนี้เราจะเอาไหมถ้าเป็นเราออกแบบอย่างเงี้ยอันตรายมีลูกเล็กเราจะเอาไหมถ้าเป็นเราจ่ายขนาดนี้แล้วมันได้แบบนี้เราจะเอาไหมหรือหลังจากที่ขายไปมันมีอยู่โครงการหนึ่งนะฮะเป็นเคาน์เตอร์หินแกรนิตนะครับเราก็ตอนส่งมอบก็ทุกอย่างเรียบร้อยวันดีคืนดีลูกค้ามาเคลมว่าเคาน์เตอร์หินแกรนิตแตกอ่ะซึ่งเราก็บอกว่ามันจะแตกได้ยังไงตอนเคลมลูกค้าเป็นคนละเอียดมากไม่น่าพลาดนะผมก็เรียกเซลล์ใหม่เคลมทำไมไม่มีรายการไม่มีครับเรียบร้อยเคลมว่าแตกไม่เป็นไรซ่อมเปลี่ยนเคาน์เตอร์เปลี่ยนตัวท็อปให้เปลี่ยนประมาณก็ไม่แพงอ่ะ6,000 กว่าบาทลูกค้าซื้อคอนโดต้อง3 ล้านกว่า
ปรากฏว่าก็ไปรู้จากยามว่าลูกค้าทะเลาะกับเมียน่าจะคว้างสากเมียคว้างลูกค้าคว้างไม่รู้อ่ะเราไม่รู้จากเซลล์ไงแต่ยามเขารู้วู้นั้นทะเลาะกันดังเลยลูกค้าเป็นชาวต่างชาติด้วยนั้นเมียไทยอาจจะคว้างสากมาหัวหลบแฟนอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นรอยเหมือนอะไรแข็งๆมันกระแทกแตกอ่ะเออแล้วก็เปลี่ยนไปให้สุดท้ายลูกค้าคนนี้แนะนำเพื่อนชาวต่างชาติมาซื้ออีก2ห้องซื้อมาอีก2ห้องซื้อจากเราไปเขาบอกเนี่ยเจ้าของโครงการเขาดีนะเขารับผิดชอบเนี่ยออกมาแต่เราก็แบบจะลูกค้าทำแตกหรือเราทำแตกเราไม่รู้อ่ะเราก็เปลี่ยนให้ก่อนก็ไม่เป็นไรเมื่อมัน50-50นะไม่รู้ใครหลุดตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าคือถ้ามองเรื่องกำไรมองเรื่องสัญญามองเรื่องนั้นไปเล่นแง่นู่นนี่นั่นมากแล้วลูกค้าไปเปลี่ยนเองมันไม่ใช่แค่6,000นะเปลี่ยนเองมันก็จะแบบเกือบ20,000นะเนาะท่านบอกเลยนะอย่าดูที่ตัวเลขอย่างเดียวใช่ใช่ตัวเลขเราก็ดูแล้วว่าถ้าตรงนี้เราช่วยลูกค้าได้แล้วลูกค้าเขาแฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะเราก็ซื้อได้ถูกกว่าอยู่แล้วมีแม้กระทั่งช่วงปี54ที่น้ำท่วมอาจารย์หาที่อยู่ให้ใช่ใช่ให้ลูกค้าที่คอนโดด้วยลูกค้าก็คือเราก็พยายามทำดีที่สุดแต่สุดท้ายมันเอาไม่อยู่เพราะตอนนั้นไอ้พิษลิฟต์ข้างล่างมันเอาไม่อยู่นะฮะแต่เราซ่อมล็อบบี้ซ่อมอะไรซึ่งน้ำท่วมเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกว่าไปแล้วอ่ะก็คือผ่านช่วงที่ขายไปหมดแล้วมาพักหนึ่งเราด้วยมันเหลือห้องใหญ่ยังเหลือห้องตึกนั้นเราเหลือห้องใหญ่แบบที่ลาดพร้าวห้องละ7,000,000เหลืออยู่ประมาณสัก4 ห้องแล้วก็น้ำมันท่วมล็อบบี้มันอยู่ชั้นกลางเราก็ซ่อมใหม่หมดเลยหมดไปก็ประมาณเกือบล้านซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกจริงๆเราก็ขายไปเหลืออยู่ประมาณแค่4 ห้องเองเราก็ซ่อมให้ทั้งหมดปรากฏว่าลูกค้าก็ไปบอกต่อกันว่าเนี่ยไอ้โครงการเนี่ยเจ้าของมันสู้นะเขาบอกต่อกันด้วยนะบอกว่ามันสู้นะแต่มันสู้ไม่ไหวน้ำมันยังท่วมล็อบบี้อยู่ดีกันนะเอาหินมาปอมันมาทุกทางอ่ะมันมาตามท่อระบายน้ำอ่ะนึกออกไหมมาทุกทางมันเอาไม่อยู่เราก็ซ่อมเราก็ไม่ได้ไปเคลมเงินอะไรเราก็ซ่อมให้หมดนึกออกไหมลูกค้าก็บอกต่อกันมันเอ้ยมันรับผิดชอบนะมันช่วยนะนู่นนี่นั่นเขาบอกไอ้7 ห้องที่ผมไอ้4 ห้องที่ผมขายไม่ออกห้องเจ็ดล้านใช้เวลาแค่2 เดือนเองสองสามเดือนเองลูกค้าก็มาซื้อหมดเลยก่อนนั้นผมขายมาต้องปีครึ่งอะขายไม่ออกห้องมันใหญ่สุดท้ายเขาบอกกันแล้วก็มาซื้อห้องที่เหลือจนหมดแล้วช่วงนั้นมันคือแบบแถวลาดพร้าวเนี่ยมันคือถ้าคุณอยู่คอนโดห้องใหญ่มันอยู่ชั้น8พอดีชั้นบนคุณอยู่คอนโดเนี่ยข้างล่างมันเป็นลานจอดรถยังไงมันไม่ท่วมไม่ถึงห้องคุณอยู่ละเพราะห้องมันอยู่ชั้น2แล้วถ้าข้างล่างเรารับผิดชอบมันก็ไม่มีอะไรแล้วไงเขาก็ไม่รู้สึกไม่ได้เขาไม่คนอยู่คอนโดไม่เสียหายอะไรเลยเนื่องมาแล้วคนแถวนั้นน้ำมันท่วมถึงลาดพร้าวเนื่องมาคนที่อยู่บ้านเดี่ยวที่ลาดพร้าวนี่ท่วมหมดเลยแต่อยู่คอนโดไม่เป็นไรคนที่แบบเป็นหมอบ้างเป็นอะไรบ้างที่เขามีบ้านอยู่แถวนั้นแหละเขาก็บอกเออเขามาซื้อไว้ก่อนเขากลัวน้ำท่วมอีกทีถึงน้ำไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรวันหลังเขาก็มานอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เราก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอกเราก็เพียงแต่ว่าไม่อยากให้ลูกบ้านเดือดร้อนแค่นั้นเองแล้วผมจะคุยยังไงต่อนะโอเคสัมพันธ์อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์นะครับเป็นสัมมนาของสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์นนทบุรีก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เราจะจัดกันช่วงวันที่23กรกฎาคมนะครับเป็นวันจันทร์นะเป็นวันจันทร์ซึ่งมีสปีกเกอร์เยอะนะฮะอาจารย์เยอะมีทั้งนายกมีคุณอิสระบุญยางเป็นนายกอดีตนายกสมาคมบ้านจัดสรรซึ่งถ้าใครมีที่ดินเยอะหรือเป็นเดเวลลอปเปอร์เนี่ยต้องมาฟังว่าจะประหยัดภาษียังไงมีอาจารย์ชินภัทรวิสุทธิแพทย์ซึ่งเป็นแท็กแพลนเนอร์เบอร์1ของประเทศไทยนะครับหาฟังยากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องภาษีอากรของจังหวัดนนท์มาอธิบายให้ฟังนะครับผมเป็นโมเดอเรเตอร์ให้นะครับคิดว่าก็อยากรู้ว่าภาษีที่ดินเป็นยังไงจะวางแผนยังไงเพื่อประหยัดภาษีทั้งปัจจุบันและอนาคตเนี่ยควรมาฟังนะครับก็จะได้ความรู้ไปวางแผนด้วยครับแล้วไปพบกันวันที่23กรกฎาคมนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างวันนี้ขอบคุณอาจารย์เลิศมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์